ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนิพนธ์นาคสมภพสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับท่านประธานครับผมขอพูดในฐานะที่เคยทำงานด้านสื่อสารมวลชนมากว่า50ปีเคยเป็นนายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมประเทศไทย4สมัย8ปีเคยอยู่ในยุคที่วิทยุและโทรทัศน์ถูกควบคุมโดยคณะกรรมการบริหารวิทยุและโทรทัศน์หรือเราเรียกว่ากบว.นะครับซึ่งอยู่ในช่วง2536ผมขอเรียนอย่างนี้นะครับผมเรียนว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมสื่อสารมวลชนมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนพ.ศ.ที่คณะรัฐมนตรีเสนอนี้ใช้เวลาเดินทางมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550ถึงวันนี้ใช้เวลา15ปีครับแล้วก็ขอขอบคุณคณะรัฐมนตรีที่นำมาเสนอในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้จะแยกสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนออกจากสิทธิเสรีภาพการสื่อสารของบุคคลด้วยคำว่าจริยธรรมนักวิชาชีพและมาตรฐานสื่อมวลชนซึ่งมีอยู่7ข้อนะครับเช่นสื่อต้องเสนอข้อเท็จจริงด้วยความถูกต้องด้วยความเป็นธรรมนักวิชาชีพสื่อมวลชนมีจริยธรรมจะได้รับความคุ้มครองทั้งกฎหมายหมิ่นประมาทกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลกฎหมายคอมพิวเตอร์แล้วคนที่เป็นสื่อมวลชนโดยสุจริตกลัวอะไรครับสื่อที่ผิดศีลจริยธรรมต่างหากที่ต้องกลัวเพราะพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดโทษได้อย่างมากนะครับคือการภาคทันประนามให้รู้ว่าบุคคลที่อ้างตัวเป็นสื่อนั้นนะไม่ใช่นักวิชาชีพสื่อสารมวลชนไม่มีการลงโทษด้วยวิธีอื่นไม่มีจำคุกไม่มีแล้วคนที่เป็นสื่อมวลชนกลัวอะไรครับบุคคลที่ต้องการสื่อสารมีสิทธิเสรีภาพสื่อกันได้ใช้สื่อใหม่ได้เมื่อสักครู่ที่พูดมาเยอะแยะไปหมดนั้นนะครับแต่เป็นการสื่อสารแบบบุคคลจะอยู่ข้างไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องพูดให้ครบถ้วนทุกด้านไม่จำเป็นต้องมีจริยธรรมแบบสื่อนะครับแต่ก็ไม่สามารถจะรับการคุ้มครองตามกฎหมายแบบสื่อได้ครับผมขอขอบคุณรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีอีกครั้งนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักคณะสำนักนายกรัฐมนตรีผมเห็นชอบครับร่างพระราชบัญญัติปฏิรูปฉบับนี้นะครับเพราะเป็นฉบับที่แยกสิทธิเสรีภาพของนักวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีจริยธรรมออกจากสิทธิการสื่อสารแบบบุคคลแต่ควรจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของสื่อมวลชนเพื่อประกอบการทบทวนปรับปรุงแก้ไขบางมาตราขอขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ